ลายคนเชื่อว่าประกันการเดินทางให้ความคุ้มครองตอนที่เราอยู่ที่เมืองนอกเท่านั้นบอกตรงๆไม่จริงเลยครับประกันภัยการเดินทางน่ะให้ความคุ้มครองก่อนไปเมืองนอกด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณปู่เกิดป่วยกระทันหันแล้วเราต้องยกเลิกการไปเที่ยวก่อนเพื่อดูแลคุณปู่โชคดีสุดๆเลยครับประกันภัยการเดินทางจ่ายค่าชดเชยเมื่อเราจำเป็นต้องยกเลิกทำให้เราวางแผนไปเที่ยวกันใหม่ได้อีกครั้งคราวนี้ไปพร้อมกับคุณปู่เลยเย้นอกจากนี้บางครั้งสนามบินก็ปิดซะงั้นเพราะอากาศแย่สุดๆเดินทางไม่ได้จริงๆประกันการเดินทางก็ช่วยจ่ายค่าชดเชยนะครับอากาศบางครั้งก็เกเรเป็นหน้าประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy ให้ความคุ้มครองตลอดการเดินทางไม่ว่าก่อนหรือระหว่างเดินทางและหลังจากไปเที่ยวมาแล้วสวัสดีครับผมชื่อน้องเอ็มติดตามคลิปวิดีโอตอนต่อไปได้ที่นี่ youtube.com/msigthailand msig เราเห็นคุณค่าในทุกสิ่งสำคัญที่มีต่อคุณ